8สัญญาณเตือนที่กำลังบอกว่าเราเนี่ยกำลังดื่มน้ำน้อยเกินไปมีอะไรบ้างคะเนี่ยแห้งอย่างเงี้ยแสดงว่าดื่มน้ำน้อยสิอย่างเงี้ยต้องไปดู YouTube ช่องพี่ปา Healthy Fish การดื่มน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกาย 70% ของร่างกายนะคะมีน้ำเป็นส่วนประกอบเชื่อไหมคะน้ำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของร่างกายเลยที่ช่วยในเรื่องของการที่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงวันนี้ตามพี่ปรามมาเลยนะคะสัญญาณเตือนอะไรบ้างล่ะคะที่กำลังบอกว่าเราดื่มน้ำน้อยค่ะข้อที่1คืออาการกระหายน้ำอาการกระหายน้ำบางคนก็เป็นโดยไม่รู้ตัวบางคนไม่รู้นะว่าตัวเองหิวน้ำแต่พอได้ดื่มน้ำจะดื่มรวดเดียวหมดสิ่งที่ต้องระวังมากๆบางทีเห็นเป็นเรื่องธรรมดานะคะคืออาการสำลักเวลาที่เราหิวน้ำมากๆแล้วเราดื่มน้ำเข้าไปอย่างรวดเร็วเนี่ยนอกจากจะเกิดอาการสำลักซึ่งบางคนมองเป็นเรื่องง่ายๆแต่ไม่ใช่นะคะในผู้สูงอายุถ้ามีอาการสำลักขึ้นมาแล้วเกิดสำลักเข้าไปในปอดจะเกิดการติดเชื้อขึ้นมาได้ง่ายๆสังเกตไหมคะทำไมบางคนถึงได้เป็นโรคหลอดลมอักเสบบางคนถึงได้เป็นปอดบวมบางคนถึงทำไมอยู่ดีๆก็ติดเชื้อทางเดินหายใจอยู่เรื่อยๆสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากการสำลักโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องระวังนะคะเอ๊ะจะแก้การสำลักได้ยังไงพี่ปราบอกแล้วไงคะว่าเวลาที่เราจะดื่มน้ำหรือทำอะไรให้ค่อยๆดื่มค่อยๆจิบการที่เราค่อยๆดื่มหรือค่อยๆจิบจะแก้อาการสำลักได้เป็นอย่างดีค่ะข้อที่2ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มหรือเป็นสีส้มและบางทีก็มีกลิ่นฉุนหลังจากที่เราเข้าห้องน้ำทุกครั้งก่อนที่เราจะกดชักโครกให้สังเกตปัสสาวะนะคะมีสีอย่างไรในคนปกติเนี่ยปัสสาวะเนี่ยจะเป็นสีเหลืองใสหรือถ้าเราดื่มน้ำเยอะนะคะปัสสาวะเราจะใสเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นฉุนเรียกว่าเป็นกลิ่นที่มันเหมือนกับน้ำหรืออะไรที่มันค้างอยู่ในร่างกายของเรานานๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญและพี่ปราอยากจะเตือนเลยนะคะว่าถ้าเราเนี่ยมีอาการเหล่านี้สังเกตตัวเองแล้วเนี่ยโอ้ปัสสาวะทำไมเราสีถึงเข้มจังทำไมสีส้มจังทำไมมีกลิ่นฉุนจังนั่นคืออาการแสดงของคนที่ดื่มน้ำน้อย 3. อาการปากแห้งพี่ปราอยากจะเน้นระยำนะคะหลายกดเป็นเรื่องที่มองแล้วเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าอะไรครับพอเวลาริมฝีปากเราแตกเราจะทานอาหารได้น้อยลงเราจะรู้สึกไม่อยากอาหารเราจะรู้สึกเจ็บและที่สำคัญติดเชื้อนะคะระวังตรงนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาคนที่มีอาการปากแห้งดื่มน้ำมากๆแล้วน้ำอะไรดีล่ะคะน้ำสะอาดกับน้ำธรรมดาคือน้ำที่ดีที่สุดเพราะพี่ปราบอกเลยว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70%และน้ำที่ดีที่สุดก็คือน้ำสะอาดเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าใครมีอาการริมฝีปากแห้งไม่ใช่อาการแพ้ลิปสติกอย่างเดียวคุณอาการจะขาดน้ำเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ควรทำก็คือดื่มน้ำมากๆค่ะกลับมาดูแลตัวเองด้วยพื้นฐานง่ายๆนะคะบางทีเราไม่ต้องไปทำอะไรมากมายไม่ต้องไปเสียเงินเยอะแยะไม่ต้องไปเสียเวลามากมายกลับมาดูแลค่ะกลับมาดูแลฟื้นฟูสุขภาพของเราให้ดีขึ้นนะคะข้อที่4ปัสสาวะน้อยมากอาการที่ปัสสาวะออกน้อยนะคะสำหรับคนปกติก่อนที่ไม่ใช่เป็นโรคไตที่บอกเลยนะคะว่าเกิดมาจากการที่เราดื่มน้ำน้อยเพราะอะไรบางคนไม่อยากเข้าห้องน้ำที่ปราเน้นย้ำเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าสำคัญคุณแม่ของพี่ปราเองเป็นเบาหวานค่ะคุณแม่เนี่ยจะไม่ชอบเข้าห้องน้ำข้างนอกเลยเวลาไปต่างจังหวัดกันเชื่อไหมคะเขากั้นปัสสาวะ4 ชั่วโมงถามว่ากั้นปัสสาวะ4 ชั่วโมงนี่ไม่ไหวนะคะเราก็บอกทำไมไม่เข้าห้องน้ำแม่จะบอกเสมอเลยว่าห้องน้ำไม่สะอาดและไม่เข้าเพราะเข้าไปแล้วฉี่ไม่ออกเราก็เลยบอกไม่ได้นะอันตรายเพราะคนไข้นะคะโดยเฉพาะคนไข้โรคเบาหวานการกั้นปัสสาวะบ่อยๆบอกได้เลยค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบแน่นอนเพราะว่าอะไรคะปัสสาวะหรือของเสียมันคั่งอยู่ในร่างกายไม่ได้ขับออกแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่กระเพาะปัสสาวะอักเสบจะเป็นกรวยไตอักเสบที่พี่ปราเคยเล่าแม้แต่โตพี่เองยังเป็นเลยนะคะแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลต้องให้ยาเสียทั้งค่าใช้จ่ายเสียทั้งเวลาเสียทุกอย่างเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าคุณเป็นกรวยไตอักเสบหรือมีการติดเชื้อบ่อยๆสิ่งหนึ่งที่จะตามมาปัญหาใหญ่ก็คือการทำงานของไตจะแย่ลงปัญหาใหญ่ก็คือไตของคุณจะเสียหน้าที่ปัญหาใหญ่ก็คือสุดท้ายคุณอาจจะเป็นโรคไตค่ะถึงตอนนั้นเราจะมาพูดคำพูดในประโยคที่พี่ปราย้ำบ่อยๆก็คือไม่น่าทำแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถามตัวเองเลยถ้าทั้งวันเราเข้าห้องน้ำน้อยมากบางคนนะคะเข้าครั้งเดียวน้อยไปนะคะแล้วมีคนถามพี่ปราว่าพี่ปาเข้ากี่ครั้งถึงจะปกติล่ะคะตอบเลยค่ะอยู่ที่คุณทานน้ำ
ถ้าสมมติคุณทานน้ำเนี่ยมากคุณอาจจะเข้าห้องน้ำบ่อยแต่ปัสสาวะของคุณก็ปกติมันสีใสมากเลยแล้วไม่มีกลิ่นฉุนแล้วคุณจะขับถ่ายปัสสาวะได้ง่ายโดยไม่ต้องเบ่งโดยไม่รู้สึกถ่ายแสบขัดโดยไม่รู้สึกปวดหลังโดยไม่รู้สึกว่าหูต้องเบ่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้พี่ปราตื่นเลยค่ะสังเกตตัวเองวันนึงเข้าห้องน้ำกี่ครั้งถ้าเข้าน้อยมากแล้วปัสสาวะสีเหลืองเข้มมีกลิ่นฉุนเตรียมตัวเลยค่ะเราอาจจะป่วยด้วยโรคไตได้เลยนะคะข้อที่5ผิวคุณจะแห้งและที่สำคัญคือริ้วรอยต่างๆเนี่ยเขาจะมาเยี่ยมเยียนเราก่อนวัยอันควรค่ะแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคะพี่ปรามีคำตอบให้นะคะตามพี่ปรามาเลยค่ะพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะต่อให้เราเป็นคนผิวมันอย่างไรต่อให้เราเป็นคนที่ว่าเรียกว่าไม่คิดว่าจะผิวแห้งนะคะแต่ถ้าเราขาดน้ำบ่อยๆนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่ามันจะทำให้เกิดอาการผิวแห้งได้ค่ะต่อมไขมันชั้นใต้ผิวหนังก็จะผลิตออกมานะคะไม่ให้ผิวแห้งแต่บอกได้เลยว่ามันจะทำให้ผิวของเรามันไม่ดีล่ะค่ะริ้วรอยก็จะตามมาเยือนก่อนวัยอันควรแน่นอนสังเกตตัวเองนะคะว่ามีริ้วรอยบริเวณร่องแก้มไหมหางตาไหมและหน้าผากไหมบอกได้เลยนะคะใครที่อายุน้อยๆแล้วมามีริ้วรอยเนี่ยเช็คตัวเองเลยค่ะกินน้ำมากพอไหมเราอาจจะดื่มน้ำไม่พอทำให้ผิวของเราขาดความชุ่มชื่นได้ค่ะวันนี้ไม่อยากจะเป็นคนที่มีริ้วรอยก่อนวัยรีบกลับมาดื่มน้ำกันเลยนะคะ 6. อาการท้องผูกโอ้โหท้องผูกนี่พี่ปราบอกเลยนะฟังแล้วเป็นเรื่องปกติฟังแล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าใครท้องผูกนะคะเตือนเลยนะคะเวลาที่คุณมีอาการท้องผูกคุณจะเบ่งมันทรมานมากแล้วก็โรคง่ายๆที่เราจะเป็นก็คือริดสีดวงทวารแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะหนักกว่าริดสีดวงทวารคือโรคอะไรรู้ไหมเส้นโลหิตสมองแตกค่ะบางคนเนี่ยมีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วแล้วปล่อยให้ท้องผูกไปเบ่งถ่ายในห้องน้ำเชื่อไหมคะเส้นโลหิตในสมองแตกได้เลยนะเพราะแรงดันมันมากและที่สำคัญก็คือถ้าคนไข้ไม่ได้ควบคุมอาการถ้าคนไข้ไม่ได้ดูแลในเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วเนี่ยแย่เลยนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะคะเคยมีตัวอย่างแล้วบางคนเป็นโรคหัวใจและท้องผูกเบ่งถ่ายค่ะตายคาห้องน้ำก็มีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณดื่มน้ำมากพอหรือยังคุณท้องผูกอยู่หรือเปล่าคุณเป็นริดสีดวงอยู่ไหมเช็คตัวเองโดยด่วนที่สุดถ้ามีอาการเหล่านี้ทานน้ำมากๆทานผักมากๆและที่สำคัญนะคะพยายามถ่ายอุจจาระให้ได้ทุกวันอย่าเก็บค้างไว้เพราะเมื่อถึงเวลานั้นแล้วคุณอาจจะถ่ายไม่ออกเลยค่ะข้อที่7ตาแห้งอ้าวแล้วตาแห้งเกี่ยวข้องอะไรกับภาวะขาดน้ำล่ะคะตามพี่ปรางมาเลยนะคะพี่ปรางอยากจะบอกเลยนะคะใครที่นั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือใส่คอนแทคเลนส์โอ้ยจะประสบปัญหากับตาแห้งบ่อยๆละค่ะยิ่งถ้าเราดื่มน้ำไม่เพียงพอด้วยแล้วนะโอ้เรื่องใหญ่เลยค่ะตาจะยิ่งแห้งแห้งถึงขนาดว่าใส่คอนแทคเลนส์ลำบากเลยนะคะหรือแม้กระทั่งตอนถอดก็จะยิ่งลำบากน่ากลัวใช่ไหมคะเนี่ยพี่ปราถึงอยากจะเน้นย้ำนะคะว่าเวลาที่เราขาดน้ำหรือดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยปัญหาต่างๆมันจะตามมามากมายและที่สำคัญก็คือถ้าเราไม่แก้ไขมันก็จะเป็นมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะข้อที่8ระบบการย่อยมีปัญหาเอ๊ะระบบการย่อยอาหารมีปัญหาอย่างไรล่ะคะพี่ปราตามมาเลยค่ะพี่ปราอยากจะเน้นและย้ำนะคะคนที่ดื่มน้ำไม่เพียงพอมีโอกาสเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือกรดไหลย้อนมากกว่าปกติค่ะเพราะเมื่อกระเพาะอาหารมีน้ำมาช่วยย่อยไม่เพียงพอปริมาณของกรดก็จะเข้มข้นมากขึ้นโอ้แล้วส่งผลอะไรล่ะคะความแข็งแรงของกระเพาะอาหารในการย่อยอาหารเนี่ยก็จะลดลงรวมถึงเมือกที่ช่วยในการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารก็จะน้อยลงไปอีกอาจทำให้เกิดอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อหรือนานเข้าก็จะเสี่ยงกรดไหลย้อนได้นะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องย่อยๆเวลาที่เราเป็นมากๆคนที่ทุกข์คือตัวเราเองนะคะพี่ปราได้ทำคลิปเกี่ยวกับการดื่มน้ำไม่หลายคลิปเลยค่ะไปชมเลยนะคะแล้วนำไปปฏิบัติมันมีประโยชน์มากจริงๆที่สำคัญนะคะวันนี้คุณได้ตั้งน้ำไว้ใกล้ๆตัวเองหรือจิบไปตลอดหรือเปล่าวันนี้คุณได้ดูแลตัวเองในเรื่องของน้ำไม่ให้ขาดไหมเพราะว่าอะไรคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเพื่อที่เราจะเตรียมตัวเข้าสู่ภาวะที่มีสุขภาพดีกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นนะคะ
กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พี่ปลาวันนี้นะคะเราจะได้มาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันนะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish